สวัสดีครับพบกับผมมันพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับวันนี้ก็เจอนี่ครับของแปลกครับโกเก๋เอ้ยโกแก่รสใหม่นะครับรสราเมงไก่เผ็ดเกาหลีครับก็คงจะเรียนแบบรสชาติของบะหมี่ไก่เผ็ดซัมยังนะที่แบบเผ็ดคูณ2เผ็ดสุดยอดเผ็ดสุดๆ35กรัมครับราคา12บาทเดี๋ยวมาชิมดูครับว่ารสชาตินี้เป็นยังไงบ้างครับโกแก่กับบอกมันทุกเม็ดอันนี้จะเผ็ดทุกเม็ดป่ะเห็นสีแล้วเอาเรื่องเหมือนกันครับชิมกันเผ็ดแต่ยังไม่เผ็ดมากอ่ะยังไม่เผ็ดเท่ากับของเกาหลีอะไอที่บะหมี่เกาหลีอะมาม่าเกาหลีทำยังเผ็ดไม่เท่ากับเราลองกินเป็นกรรมไม่เท่ากับแต่ว่าเขาอาจจะทำแรงตลาดคนจีนบ้างเขากินเผ็ดสู้เราไม่ได้เพราะว่าคนจีนซื้อโกแก่เยอะมีเผ็ดตามมาหน่อยนะไม่เท่าไหร่แล้วกินเยอะมากก็มันคงจะเผ็ดอ่ะแต่ว่าไม่ใช่ไม่อร่อยนะผมว่าอร่อยดีมันมีเผ็ดอ่ะแต่ว่าเราคาดหวังความเผ็ดว่ามันเผ็ดคูณ2เผ็ดเอ็กซ์ตรีมเงี้ยอย่างนั้นก็คงแบบแต่ถามว่าอร่อยไหมผมว่าอร่อยดีนะเปลี่ยนรสชาติดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเป็นคนกินเผ็ดยากนะก็ฟังหูไว้หูนะฮะ2บาทครับโกแก่นะมีขายเซเว่นนะก็รีวิวอาหารคนเดินทางครับมาฝากครับพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับกับเรื่องราวการเดินทางฝากครับผมโกแก่